น้ำสลัดร้อยไปเปล่าผมวันนี้ผมมากับคนดังเยอะเลย เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินครับตอนนี้จะพาพี่ไปเที่ยวไหนวะตะพี่อยากไปไหนผมพาไปได้หมดอ่ะในกรุงเทพผมรู้จักหมดทุกแบบทุกร้านอันนี้ไปร้านอะไรเนี่ยอาหารญี่ปุ่นนะเนี่ยร้านอะไรซูไกเดะเฮ้ยซูเกะเฮ้ยได้อยู่โอเคไปโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในร้านครับมาเร็วสิครับมาเร็วอยากกินอะไรก็กินไปเลยพี่จ่ายเองอะไรอยากกินอะไรกันนะพี่จ่ายเองกู้หมดไปก็ประมาณเกือบ 50,000 นะมาแค่กรุงเทพนะเออคิดเอาค่าตัวมันเจ็ดบาทถามว่าโมข้อใส่สวัสดีครับวันนี้ก็คือมากินเป็นบุฟเฟ่เนาะใช่ดูจิ๊บจะลิงก์ตรงกับช่องสามนี่ชื่อร้านอะไรนะไดซูเกะนะครับเดี๋ยวรอดูครับผมจะกินแบบอร่อยให้ดูโอเคมาสั่งอะไรดีมีอะไรน่ากินดีมีแซลมอนไหมมีขอบสนามเป็นคนชอบขอบสนามเขียนว่าไงอ่ะเลขหนึ่งเหรอขอบสนามก็คือจะมีเป็นภาพชิ้นหนึ่งก็คือได้30ชิ้นจริงเหรอผมสั่งอ๋อสั่งแล้วกันขอแมวน้องกูหมดเลยเป็นไอเติ้ลดูนะสวิฟพี่อะไรนะแบคอนโลแต่ว่าไข่กุ้งโลปลาไหลโลประโยชน์แต่ก็อยากกินอะไรพี่แบร์เป็นคนมีอะไรในกลุ่มแล้วพี่แบร์เป็นอะไรพี่คิดว่าเหรอตัดมาตอนนี้ตัดก็พี่ไงพี่แบร์เป็นคนพาอันดับแรกนะครับที่ผมให้ดูเป็นชาแอปเปิลนะครับเป็นแกงอกแกงเหมือนกับว่าแบบนุ่มๆอ่ะนุ่มลิ้นเลยฮะแบบไม่เปรี้ยวเกินอะไรเงี้ยพอดีดูครับแซลมอนมันสุดยอดมากแบบคนชอบเลย ดูดีชอบนะครับทุกคนอย่างน่าโดนอ่ะเนี่ยครับชื่อว่าฮามาที่มีละครอันนี้คือมีอะไรพอรู้หน่อยแกพอรู้หน่อยตาตามวาซาบิตาพร้อมหนึ่งชิ้มหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งด้วยนี่นะครับเราจะดูนะครับว่ามารีจะกินวาซาบิได้เยอะแค่ไหนนะครับวันนี้ลูกชายเปล่าลูกผู้ชายเปล่าไอ้เหี้ยคนจริงอ่ะไม่เกาะไอ้เหี้ยไม่เห็นติดเลยสักนี่นะครับชื่ออยู่แล้วเด็กเด็กๆดูไว้ครับจำไว้เป็นตัวอย่างว่าคนจริงอยู่เมกาไม่รอทอดด้วยนะตอนอยู่อเมริกาก็กินบ่อยไหมเป็นไงอันนี้เบาๆอันนี้เป็นไงรสชาติของจริงนะน่าอร่อยจริงอร่อยน้ำตาไหลเลยอันนี้เราจิ้มนี่ดีกว่าไอพี่ขอโชว์อยู่เลยโอ้อันนี้ของจริงอ่ะโอเคยอดมันนุ่มเลยเนาะดูอันนี้สลัดใช่ไหมยำอ๋อยำแซลมอนว้าวมันมีถ้วยใส่โชยุป่ะครับแบบออกเปรี้ยวๆเป็นเผ็ดแต่คือแบบพอดีเลยอันนี้เป็นซูชิฉลาดเฮ้ยเรียกว่าปลากระพงซูชิฮะไม่ใช่แล้วปลากระพงใช่หรอใช่อยากให้เด็กๆได้มากินนะครับอยู่ที่มีที่วางครับมีที่วางอยู่ที่วางอยู่ที่วางเอาไปนี่ก็ได้นี่ครับดูเฮ้ยยิ้มปิ้งนะดูนะนี่ตัวจิ้มไปเลยพี่จิ้มตัวอยู่เลยอื้อหือรสได้จริงจริงวันหน้าแปดตอนนั้นในปากตะก้องบอกผมขอกินหน่อยครับพี่ถ่ายเรื่องถ่ายได้ยังเมนูใหม่มาอีกแล้วครับอันนี้ก็เป็นเบคอนโรลดูดิยังไงโอ้ยนี่ต้องเปิดซิง
ดูนะครับมองรูปยังคุณยอดจริงครับนี่คือการป้อนฮิมานีนะครับปลาแซลมอน3ชิ้นเอ้ยชิ้นเดียวขอน้องรักมันรักกันรักที่เกินเอาชิ้นเดียวของใจเย็นๆเดี๋ยวเด็กมันจะอึ้งดูไข่เลยดูไข่ดูไข่ปลาคาเวียร์กินนะปลาคาเวียร์ไข่กุ้งไหมแต่ไม่ไข่กุ้งไหมเฮ้ยอันนี้จริงจริงแล้วมันเป็นไข่ปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนปลาพิษยากมันเป็นปลาอะไรปลาอะไรบอกเข้าไปก็มันแถวบ้านแถวยุคพวกอยู่อเมริกานะเขาเรียกว่าไข่ปลาเอคาเวียร์ใช่ไข่มันจะไข่ปลาคาเวียร์มันต้องใหญ่กว่านี้ดิแล้วแต่เราจะคิดนะเดี๋ยวกินก็ได้ของผมมันคืออะไรคาเวียร์โอเคโอเคเบบี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเปิดไหมเปิดไหมแล้วไม่ฝากเกิดตัวเต็มตัวเลยดูอู้ร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยฮะของนั่นยืนแอบน้ำสลัดร้อนไปเปล่าไม่ถึงคือแบบพอดีเลยอ่ะน้ำจิ้มไม่เผ็ดเกินด้วยตอนนี้นะครับกินมาแบบเกือบชั่วโมงแล้วคือดูเขียวรสชอบก็ถ้าเกิดจะรสแดงไหมครับก็คือตอนเนี้ยผมน่าจะท้องประมาณ2เดือนนี่เป็นที่สั่งเรียกว่าอะไรสลัดบัวเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับก็หยุดแล้วชาติที่อยู่ในเจ็ดปีไหมครับพี่รอดเมืองไม่ยอมแบบสนามบินรอดเมืองอย่างอย่างแรกเลยคือไม่เลี่ยนโอเคไม่เลี่ยนก็ไกลแหละสักกิโลดูดิมันจะออกแบบเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็มีรสหอมไม่ขมนะอะไรนะไอ้เหี้ยเป็นทุกเมื่อเที่ยวบ้างหรือว่าไม่ก็ไอ้เจี๊ยบด้วยดิแต่ว่าลงวันนี้ไม่ได้ลงไม่ได้แค่แต่เรื่องปีสายที่ผู้ใหญ่ขอก็มีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปอันนี้เป็นซูชิแซลมอนจำได้ไข่กุ้งมั่วไม่รู้อ่ะจะกินเลยข้างบนเหมือนแบบเหมือนเป็นพริกแกงข้างบนราดอยู่ข้างบนแซลมอนอ่ะว้าวลองหนึ่งเม็ดได้ข้างบนเหมือนเป็นกินดูดรู้เลยไข่กุ้งไม่บอกแค่รสชาติมันเหมือนพริกแกงข้างบนนะผักกุ้งอ่ะคือแบบเหมือนแม่ขาวอ่ะคือเขาเอาตัวเนี้ยมาตัดขาวทำเนี่ยสีส้มเนี่ยลองไหมตะก้องลองไหมเดี๋ยวกันครับเอาง่าย2ชิ้นเนี่ยผมให้ตะก้องแล้วกันฮะทาโกยากิครับผมเพิ่งมาเมืองไทยผมก็เลยมาดิ่งมาร้านนี้เลยครับก็พามากับน้องๆครับแล้วก็จะกินให้ดูเป็นตัวอย่างไหนครับมาลีรสชาติเป็นไงโอ้ยรอคิดดูว่ามันพุ่งใส่กูอ่ะเป่าก่อนเลยเป็นมุกไงมันมุกไม่มุกตอนนี้นะครับพี่เสือแล้วก็พวกมาลีนะครับก็ได้พิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเหมือนคนท้อง2เดือนแล้วตอนนี้ก็อยากให้นะครับพี่เจ้าของร้านครับพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อพงครับครับผมก็เดี๋ยวบอกน้องๆหน่อยว่าร้านอยู่ที่ไหนอยู่พิกัดไหนได้ประมาณนี้ครับคร่าวๆโอเคอยู่ลาดพร้าววังหิน93นะครับร้านเป็นบุฟเฟ่499นะครับกดง่ายๆครับไม่อิ่มปรับครับที่ร้านโหยอดโอเคนะครับนะครับผมแนะนำเลยว่าอร่อยจริงๆครับอันนี้คือแบบไม่ได้ยอคือจริงๆครับกินมาเยอะมากงั้นวันนี้ก็ขอบคุณครับผม